พม่าเมืองมะละเมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงคนมาแย่งลงฮักสาวมะเมียบ่ยอมฮักไผมอบใจหนุ่มเจือเจ้าเป็นลูกอุปราชท้าวเจียงใหม่แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องลาจากมะเมียไปเหมือนโดนมีดสับดาบฟันหัวใจปลอมเป็นประจายนี่ตามมาเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุดติหักเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร้างรายแยกทางโอ้ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดขบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาความหักมักเป็นชนี